จอกัน8ปีคือต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวกันไปแล้วแล้วพอกลับมาอีกทีนึงมาเจอกันอีกทีนึงต่างฝ่ายต่างมีปัญหาครอบครัวด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับว่ามาคุยกันว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจากนั้นก็เลยเริ่มที่จะคบกันคือทุกอย่างมันจะไปด้วยดีครับส่วนกระทั่งเขามาคลอดลูกสาวได้3เดือนแล้วเขาก็เสียตอนนั้นเขาเสียชีวิตเพราะอะไรครับเขาเป็นโรคประจำตัวครับวัณโรคลงปอดวัณโรคใช่ครับจนเขาเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นอีกประมาณนัก3เดือนน้องสาวผมแต่งงานมันจะมีคนเห็นเขาอยู่กับผมตลอดเวลาคือเดินเกาะบ่าไปด้วยกันเดินคือไปไหนก็ไปด้วยกันเกาะบ่าไปด้วยกันตลอดก็เหมือนเป็นแฟนปกติคือยังไปด้วยกันน้องผมก็ไม่เอะใจจนเขาถามประมาณ 3-4 คนน้องผมก็เลยจับมือเดินเข้าไปที่บ้านเข้าไปดูรูปแฟนผมว่าคนที่เห็นน่ะใช่คนนี้มั้ยทุกคนที่เห็นต่างเข่าสุดกันหมดทุกคนเลยครับเพราะว่าคนที่เห็นน่ะคือเป็นรูปแฟนผมที่เสียชีวิตไปใช่ครับผมคนอื่นเจอแต่คุณเจอไหมคือผมไม่ได้เจอครับแต่ว่าจะมีเจอเฉพาะคนที่ว่าคิดจะคบด้วยหรือได้ด้วยน่ะคือคนนั้นส่วนใหญ่จะเจอตอนนั้นคบอยู่กับผู้หญิงคนนึงได้ขับรถมาหาเขาก็ปกติครับไปกินข้าวดูหนังปกติแต่ระหว่างกลับขากลับมันเกิดเหตุการณ์เหมือนกับว่ามันมีอะไรแบบผ่านเข้าไปแล้วเราต้องหักหลบแล้วก็เกิดพลิกคว่ำคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นวันนั้นคืออะไรคิดว่าเป็นตัวเขาไหมมันก็มีส่วนแต่ว่าบางคราวมันก็อดคิดไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่คือเขารักผมมากเขาเคยพูดไปว่าถ้าเกิดว่าเขาไปอะไรไปเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยไม่อยากให้ผมมีใครหรือมีคนอื่นเหตุการณ์ในวันนั้นทำไมถึงพูดคำนั้นฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือเหมือนกับว่าเขารู้ตัวเองครับว่าเขาจะไม่ไหวเหมือนเขารู้ตัวเองว่าเขาจะไม่ไหวเขาก็มาคุยมาบอกว่าถ้าหนูเป็นอะไรไปอ่ะหนูจะไม่เอาพี่ไปอยู่ด้วยคือพูดตอนที่ป่วยอยู่ตอนนั้นใช่ครับตอนที่ป่วยอยู่ครับคือก่อนหน้านั้นเขาโทรมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมก่อนแล้วหลังในสายแฮปปี้เบิร์ธเดย์จะมีเสียงไอจามไม่หยุดแล้วพอหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาทีสิบประมาณ2ชั่วโมงประมาณ10โมงครับเขาตัวเขาก็อยู่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นไปก็คือว่าก็คุยกับเขาไม่ได้สื่อสารอะไรกับเขาไม่ได้เขาได้แค่เล่าฟังอย่างเดียวแสดงว่าคุณก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาหลังจากที่วิดีโอคอลไปตอนนั้นใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรครับแค่บอกเขาว่าให้ไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ยังจะรอให้ผมพาไปแต่ว่าทางที่บ้านเห็นว่าเขาอาการเขาไม่ไหวแล้วแย่แล้วเขาถึงคือทางที่บ้านนั้นอาจะอุ้มเลยนะครับวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลอาเขาอุ้มเข้าโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมจะคบกับใครหรือมีใครมันจะมีปัญหาคือไปด้วยกันไม่ได้ตลอดแต่ในระหว่างที่ว่าผมอยู่คนเดียวมันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำไมถึงไปไม่รอดครับกับคนก็เหมือนกับว่าไม่มีปัญหาชีวิตต้องทะเลาะอะไรกันมีปัญหาแล้วมันเกี่ยวกับเขาด้วยเหรอเกี่ยวกับแฟนเก่าด้วยเหรอก็คิดว่าน่าจะครับเพราะผมคิดว่าเขาไม่อยากให้ผมมีใครการที่พูดเล่นว่าฉันจะเอาเธอไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปมันมีน้ำหนักไหมกำหนดอะไรน่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่ยังไม่อยากจะจากไปถ้าเกิดพี่เขาเล่าว่าเหมือนกับเขารู้ตัวว่าเขาคงไม่ไหวเขาอาจจะพูดให้เรารู้สึกว่าเขารักคนนี้มากถ้าอย่างนั้นสำหรับคุณไก่นี่ที่ผีไม่อยากให้มีแฟนก็คือว่าอะไรนะทำไมเธอมาในที่นี้แล้วไม่ยอมให้คนเห็นล่ะ
อนนี้ผมได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดเสียงแข็งๆไม่ค่อยมีคำคะขาเท่าไหร่มีเรื่องที่คุณไม่ได้เล่าให้เราฟังตอนที่เขาคลอดลูกแล้วเขาพูดอะไรกับคุณเขาน่าจะบอกว่าดูแลลูกให้ดีๆหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คุณกับเขาอยากมีใช่ครับแล้วเขารู้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วก็เลยฝากให้คุณดูแลลูกให้ดีคนที่คุณจะเอามาในชีวิตแล้วมาอยู่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือคนนั้นจะรักลูกเขาไหมเขาถามผมว่าคุณใส่ใจลูกแค่ไหนก็ไม่ค่อยได้สนใจลูกครับเพราะว่าลูกอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่เขาดูแลอยู่ใช่ไงมันควรเป็นภาระของเขาไหมใช่ครับแล้วอย่างนี้อ่ะจะให้จากไปได้ยังไงนี่คือความรู้สึกที่เขาตั้งคำถามก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในขณะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่ได้ใส่ใจลูกเท่าที่ควรก็เหมือนกับว่ามีพ่อแม่ดูแลแทนแล้วตัวเองก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก่อนตายที่รับปากไว้ว่าจะดูแลลูกคืออะไรถ้าคุณทำข้อนี้ได้คุณเอาลูกคุณมาดูแลลูกคุณให้ความสุขลูกเขาจะเลือกคนที่ดีให้คุณเองครับแสดงว่าที่ผีไม่อยากให้มีแฟนก็เพราะว่าอยากให้รับผิดชอบเรื่องลูกก่อนหนึ่งเขากลัวว่าลูกจะไม่ได้ความรักเพราะว่าถ้าเกิดพี่เขาไปมีแฟนแล้วลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยพี่คนนี้ก็จะไปทุ่มเทกับคำว่าคนใหม่แต่ในขณะเดียวกันแล้วลูกล่ะคืออะไรที่เหลืออยู่เนี้ยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็6ขวบครับพอเสียชีวิตไปคุณก็มีหน้าที่ดูแลลูกสาวครับผมก็ที่บ้านครับส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านเพราะว่าผมเองจะทำงานอยากจะพูดอะไรกับแฟนไหมครับถ้าเกิดเขาได้ยินอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดฟังอยู่นะที่ผ่านมาอาจจะดูแลลูกไม่ดีแต่จากนี้ไปอ่ะพี่จะกลับไปดูแลลูกให้เหมือนที่เราคุยกันไว้ตั้งใจกันไว้นะสามารถเข้ามาออกความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจผู้สร้างกรรมที่ Facebook ของเรานะครับเชิญต่อครับคุณหนึ่ง1ใน30วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับระวังจะมีคนตายเพราะคุณระวังจะมีคนตายเพราะคุณครับใครครับคุณฝนเลข9เพราะอะไรครับดูจากลักษณะท่าทางแล้วมันเขาไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายตัวลองแรกขยับตัวเลขวันที่เกิดระวังจะมีคนตายเพราะคุณคือวันที่
21ครับเจ้าของวันเกิดวันที่21เธอก็คือคุณปัทมาศรีแพรหรือคุณป้อมเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าระวังจะมีคนตายเพราะคุณหรือว่าตัวเธออาจจะเคยคิดร้ายต่อใครจนเกือบจะทำให้คนเหล่านั้นถึงแก่ชีวิตเรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณป้อมเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับเกิดวันที่21เครียดมีความเครียดเยอะเหลือเกินนะครับผมเกิดเดือน5ชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็แปลกคุณพังเพราะอารมณ์ให้ระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นๆลงๆพูดจาอะไรอ่ะต้องคิดให้ดีอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือคำพูดไม่นั้นน่ะมันจะไปกระทบจิตใจใครแล้วทำให้คนน้อยใจจากที่เขาอยากอยู่เขาอาจจะไม่อยากอยู่อาจจะตายเพราะปากเราได้หรือเสียใจเพราะคำพูดของเราตัวคุณเนี่ยอยู่ในเลขห้องนะครับ09ตัวเนี้ยเลข0หมายถึงความว่างเปล่าเลข9หมายถึงคนอายุน้อยกว่าหมายถึงลูกก็ได้หมายถึงคนอายุน้อยกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังมีปากเสียงหรือมีอะไรกับคนในครอบครัวจนทำให้เขาแบบน้อยใจผมเลยไม่รู้ว่ามีใครตอนนี้ที่เขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วคำพูดเราอ่ะมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่หรือว่าอยู่แบบทรมานจิตใจหรือเราไปพูดแล้วทำให้ใครเป็นอะไรหรือเปล่าผมเตือนเรื่องคำพูดอย่างเดียวเลยเพราะคนปีจอเป็นคนค่อนข้างตรงนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะชีวิตคุณคิดมากและเครียดอย่างที่คุณริวเห็นไหมครับใช่ค่ะเกิดเรื่องอะไรครับก็คือเครียดอย่างนั้นสามีเพิ่งเสียค่ะก่อนหน้านั้นเขาไม่สบายค่ะทานอะไรไม่ค่อยได้ปวดท้องแน่นท้องเนี่ยค่ะก็เลยไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ให้ยาแก้โรคกระเพาะมาแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนไปเอ็กซเรย์ไปเข้าอุโมงค์แล้วก็เลยพบก้อนเนื้อต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเขาเรียกต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องก็เลยว่าจะผ่าจะให้ผ่าเอาไปตรวจอีกทีนึงก้อนเนื้อมันขึ้นตรงนี้ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะก็เลยผ่าจากตรงนี้แล้วก็ไปตรวจเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งค่ะเขาก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลพบุรีหมอที่นั่นเขาบอกว่าที่นี่อะรักษาได้โดยการให้คีโมอย่างเดียวแล้วทีนี้ร่างกายเขาไม่ไหวทรุดลงทานอะไรไม่ได้ได้แต่น้ำนมแล้วก็แบรนเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้กลับไปรักษาตามอัตภาพที่บ้านซึ่งตลอดระยะเวลาการดูแลก็คนเดียวอะค่ะคนดูแลอยู่คนเดียวคนเดียวก็แม่เขาก็จะอยู่ในบ้านเราก็อยู่กับเขาที่หน้าบ้านเขาก็เป็นกระท่อมอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลกันแล้วตอนกลางคืนเราก็จะไม่กล้านอนเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นอะไรมันสะสมหลายๆคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่คืนหนึ่งคือแกแย่ถึงขนาดแบบหายใจแรงๆเหนื่อยแล้วทีนี้ความที่เราสงสารเขาอะค่ะก็เป็นเยอะขนาดนี้ทำไมไม่มีใครมาดูแลบ้างเนี่ยเราก็โทรไปด่าพี่สาวเขาบอกว่าไม่มาดูแลน้องตัวเองเลยหรอเป็นถึงขนาดนี้แล้วพี่สาวก็บอกว่าก็ดูแลกันไปเขาก็อยู่กับเราไม่นานหรอกเนี่ยความที่เราน้อยใจเราหันไปมองแม่เขาก็ไปด่าแม่เขาบอกว่าเนี่ยลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มาช่วยกันดูแลณอารมณ์นั้นเราก็ใส่ไปใหญ่เลยอะค่ะแล้วทีนี้เราก็ร้องไห้เราก็มาดูเขามาเช็ดตัวให้เขาแต่ตอนนั้นเขาก็หายใจแรงๆแล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วเขาก็พูดว่าเป็นอะไรเนี่ยเราทำให้เราแบบว่ามันจุกอะแล้วเขาได้ถามไหมครับว่าสิ่งที่พูดกับแม่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ถามเขาก็ได้แต่มองหน้าเราก็นอนฟังคือตอนนั้นเขาไม่มีแรงแล้วเขาก็เริ่มหายใจแรงๆเนี่ยค่ะอาการเขาแย่ขึ้นเนี่ยแล้วก็เลยร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกกับแกบอกไม่เป็นไรแล้วก็เช็ดตัวให้เขาต่อ
คือตอนนั้นคือด่าไปนี่คือรู้สึกแย่ไหมคะที่ด่าแม่เขาด้วยอะไรด้วยแย่ค่ะคือณอารมณ์นั้นคือเราสงสารเขาเขาเป็นขนาดนี้ทำไมไม่มีใครมาดูเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เผลอหลับปกติจะไม่กล้านอนตอนกลางคืนจะไม่กล้าหลับจะเล่นโทรศัพท์จะดูทีวีนอนไปประมาณตีสองกว่าแล้วได้ยินเสียงหมาเห่าดังๆอะค่ะก็เลยลุกขึ้นมาดูก็เห็นพี่เขาแบบว่าอ้าปากตาค้างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่หายใจเงี้ยแล้วก็ตกใจว่าเขาไปแล้วหรือยังเลยยังไงอะก็ไปอังมือเขาตรงจมูกอะค่ะแล้วไปจับเขาก็เลยวิ่งไปตามแม่เขาในบ้านแม่เขาก็มาแม่เขาก็ดูแม่เขาก็บอกว่าเขาเสียแล้วเงี้ยแล้วตอนที่เราแบบว่าไม่ยังไม่เสียก็บอกยังไม่เสียนี่ยังตูนอุ่นอยู่เลยพาไปหาหมอเถอะอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พาไปเขาบอกว่าเสียแล้วอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นเพราะเราไหมที่เผลอหลับไปไม่ดูเขาหรือว่าเป็นเพราะคำพูดของเราเมื่อตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาน้อยใจหรือเปล่าไปด่าแม่เขาพี่เขาเราจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นภาระเขาเป็นภาระเราหรือเปล่าเขาถึงตัดสินใจไปหรือเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่สบายใจตอนที่คุยกับพี่สาวกับคุณแม่นี่คือเขาได้ยินค่ะเขารับรู้หมดค่ะคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดกับคุณนี่คืออะไรครับก็ที่เขามองหน้าแล้วก็ถามเราว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเครียดก็ทำให้คำพูดบางอย่างออกมาทุกวันนี้ก็รู้สึกผิดต่อแม่ผิดต่อตัวเขาค่ะก็เลิกโทษตัวเองนะครับในเนี้ยเตือนแค่เรื่องเดียวคือพออารมณ์ขึ้นลงอ่ะให้ระวังคำพูดระมัดระวังนิดนึงนะครับการที่เขาจากไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดที่คุณไปว่าแม่เขานะครับอาการของเขาเนี่ยมันกำเริบอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่เขาจะคิดว่าเอ้ยอยู่ไปแล้วแฟนเราจะต้องทุกข์แม่เราต้องโดนด่าเรากั้นหายใจให้ตายเลยไม่ใช่มันเป็นอาการของเขาอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าถึงเวลาของเขาถึงเวลาของเขาเพราะนั้นอย่าโทษตัวเองแล้วมีอะไรอีกที่ไม่สบายใจไหมครับวันนี้ไม่สบายใจอยากให้คุณริวดูอะค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรไหมอยากให้ทำอะไรให้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาดูยังไงคุณริวจะไขข้อสงสัยของคุณป้อมอย่างไรช่วงหน้าครับ